วัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวน้องลิวคาคุนะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะดูยาวไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะพยายามสรุปสกิลให้ทุกคนพยายามเข้าใจในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนไว้เลยว่าตัวผมเองก็ยังมีบางจุดที่ยังไม่ค่อยมั่นใจแบบ 100% แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปรวบรัดสกิลของน้องเนี่ยให้ทุกคนได้เข้าใจมากที่สุดนะฮะก่อนอื่นเลยมาเดี๋ยวจะขออธิบายไปด้วยแล้วก็บวกกับในมุมมองส่วนตัวด้วยแล้วกันเนาะว่าตัวน้องเป็นยังไงบ้างคำถามแรกตัวน้องนะครับหน้าเปิดหาไหมคำตอบก็คือน่าสนใจนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมยังไม่ค่อยแนะนำมากเพราะว่าน้องเล่นยากประมาณเต็ม10ผมให้ประมาณ 7-8 แต่ถามว่าแรงไหมแรงนะถ้าเปรียบเทียบว่าตัวนี้กับน้องอามาเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันผมแนะนำว่าผู้เล่นใหม่เอาอามาดีกว่านะครับเพราะว่าเล่นง่ายกว่าเยอะเลยเล่นแบบไม่คิดอะไรเลยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้ทีมแล้วก็ใช้มิตามะประมาณหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวมาดูว่าตัวน้องเป็นยังไงนะผมขอเอาของออกก่อนปึ๊บสแต็กนะฮะสแต็กเริ่มต้น ADK SScritical ss เป็นไงล่ะสแต็กดูโอเวอร์มากถ้าเปรียบเทียบแล้วน่าจะแบบเรียกได้ว่าโอเวอร์กว่าหลายๆตัวที่ผ่านมาโยโนอันเนโวมิดัสกับตัวนี้หนึ่งอุ้ยอันนี้เป็นดีเฟนส์กับ ADK ใช่ป่ะดูที่ผ่านสปีด119โอ้ตัวหลังๆมาระดับเทพทั้งนั้นเลยเนาะดูทรงตัวอามาเนี่ย ADK กับดีเฟนส์แต่ตัวน้อง ADK กับคริซึ่งแบบมันเป็นตัวที่สายดาเมจแล้วนะฮะแล้วดาเมจบวกกับสกิลดาเมจที่แบบแรงโอเวอร์500กว่าดาเมจ500เกือบ 600% ในสกิลเดียวมันมีที่ไหนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยตัวน้องเป็นสายดาเมจแน่ๆคือสายดาเมจเลยเป็นตัวดาเมจเลยที่สกิลซับได้นิดหน่อยผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันคือน้องมีสกิลทั้งซับพอร์ตในตัวแล้วก็เป็นตัวดาเมจแท้ๆเลยนะในมุมมองผมถามว่าทำไมนะครับมาดูที่สกิลแรกสกิลแรกเนี่ยจะโจมตี1เป้าหมาย3ครั้งนะถ้าอัพสกิลเต็มก็ครั้งละ 100% 3ครั้งแค่ตีธรรมดา 300%เป็นไงแค่แบบเอาน้องมาเป็นตัวตีธรรมดาเล่นกับชิรานุยเล่นกับทีมตีแจมเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเป็นตัวที่แบบเล่นทีมตีธรรมดาได้เล่นเป็นเอาอะไรนะเป็นสกิลซัพพอร์ตได้คือถ้าเกิดอยู่ในทีมตีแจมน้องตีธรรมดาก็ได้แล้วก็สกิลที่3เนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตทีมตีแจมได้เป็นไงล่ะถือว่าเด็ดมากนะครับข้ามไปมาดูที่สกิลที่2นะฮะต้องบอกไว้ว่าสกิลเนี้ยอาจจะดูแบบงงนิดนึงนะงงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับขออธิบายสกิลก่อนนะสกิลก็คือเมื่อน้องลิวคาคูเนี่ยสร้างดาเมจสร้างความเสียหายนะครับจะเปลี่ยนความเสียหายแรกสุดที่ทำได้เนี่ยหรือว่าได้รับเนี่ยเป็นโลหิตทมิฬนะครับแล้วก็ไอ้บัฟตรงเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นตัวกิมมิคของน้องเลยนะครับไอ้ตัวบัฟตรงเนี้ยมันจะขึ้นบนแถบเลือดของอีกฝ่ายเป็นสีขาวๆนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเทสแล้วก็เรื่องของมิตามาเดี๋ยวจะรีวิวทีหลังนะครับพอน้องทำดาเมจปุ๊บใช่ไหมหรือว่าได้รับดาเมจเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนเป็นหลอดเลือดสีขาวๆบนหลอดเลือดอีกฝ่ายนะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าโลหิตทมิฬนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยสามารถที่จะล้างบัฟนี้ด้วยการได้รับฮีลลิ่งนะครับมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเลือดเน่าแล้วพอฮีลปุ๊บเลือดก็ฟื้นฟูมันเป็นคล้ายๆแบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็หากพลังชีวิตศัตรูเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นไอโลหิตทมิฬเนี่ยทั้งหมดนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนจะสร้างดาเมจนะครับเป็นดาเมจทำลายล้าง 30% จากความเสียหายดั้งเดิมที่น้องทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
สกิลเนี้ยทำใส่มอนเตอร์มอนเตอร์จะโดน 53% นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครผู้เล่นเนี่ย PVP อย่างเงี้ยจะโดน 30% แต่ถ้าเกิดว่าใส่พวกมอนเตอร์พวกตี PVE อะไรเงี้ยจะเป็น 53% แทนซึ่งก็จะแรงกว่านั่นเองนะครับคำถามโลหิตทมิฬเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะโลหิตทมิฬก็คือจะเป็นแถบเลือดที่อยู่บนเลือดอีกฝ่ายจะคุมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเยอะตามดาเมจที่น้องทำได้นะครับแล้วก็จะถูกล้างได้ด้วยการฮิลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสกิลที่2เนี่ยเวลากดใช้นะจะฟื้นฟูเลือดให้ตัวเอง 50% 50% นะแล้วก็จะเร่งแถบเทิร์นให้ตัวเองอีก 50%เออแต่ถ้าหากว่ามีไอโลหิตทมิฬอันนี้ติดตัวอยู่นะครับจะเปลี่ยนเป็นพลังชีวิตอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ล้างสถานะให้เพื่อนด้วย2สถานะนะครับพออีกฝ่ายมีโลหิตทมิฬอยู่นะครับก็คือไอหลอดเลือดที่เป็นแบบใหม่นี่แหละนะครับพอมีหลอดเลือดตรงนี้อยู่ถามว่าไอโลหิตทมิฬเนี้ยมันมีดีอะไรนะครับก็คือเวลาเราโจมตีไปใส่ไอ้ตัวที่มีไอ้โลหิตทมิฬตรงนี้อยู่นะครับจะได้รับความเสียหายแบบ Full HD เลยก็คือเต็มๆนะครับไม่สนใจบัฟที่ลดความเสียหายไม่สนใจเกาะไม่สนใจอะไรเลยก็คือเข้าแบบเต็มๆก็คือดาเมจแรงมากสั้นๆง่ายๆไม่สนใจอะไรเลยดาเมจเข้าเต็มๆนะฮะโอเคต่อไปนะครับมาดูที่สกิลที่3สกิลที่3เนี่ยจะเป็นสกิลสร้างความเสียหายแบบไม่มีอะไรเลยนะครับความเสียหายล้วนๆซึ่งมันทำงานยังไงนะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันว่าสกิลที่2ของน้องเนี่ยตอนกดใช้เนี่ยมันจะเป็นสกิลฮิลแล้วก็เล่นแถบเทิร์นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ล้างสถานะให้เพื่อนได้อันนี้คือสกิลตอนกดใช้แต่ว่าสกิลที่แบบติดตัวของนางเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเลือดโลหิตซึ่งเลือดโลหิตจะทำงานก็ต่อเมื่อน้องทำดาเมจใส่อีกฝ่ายนะครับพอน้องทำดาเมจใส่อีกฝ่ายปุ๊บตัวละครที่โดนเนี่ยก็จะโดนเลือดโลหิตทมิฬแล้วผลของเลือดโลหิตทมิฬก็คือจะทำให้ตัวที่มีเลือดโลหิตทมิฬเนี่ยโดนดาเมจแบบเต็มๆก็คือไม่สนใจบัฟป้องกันไม่สนใจเกาะไม่สนใจอะไรเลยส่วนสกิลที่3ก็คือจะทำดาเมจใส่อีกฝ่ายทั้งหมดฟังก่อนนะก็คือทำดาเมจไปล็อตแรกทั้งหมดสูงสุดเนี่ยที่ 588% แต่ว่าดาเมจเนี้ยมันคือดาเมจแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบโลหิตทมิฬนะก็คือโจมตีแบบเป็นเลือดหลอดเลือดขาวก่อนนะครับแล้วค่อยทำดาเมจทีหลังใส่ตัวที่เราเลือก1ตัวอันนี้เป็นดาเมจเพียวๆถามว่าทำไมอันนี้เป็นดาเมจทีหลังก็คือทำให้ทุกตัวกลายเป็นโลหิตทมิฬก่อนแล้วค่อยทำดาเมจทีหลังเพราะว่าไอโลหิตทมิฬเนี่ยมันจะทำให้ตีแบบเจาะเข้าแบบลึกๆก็คือไม่สนใจเกาะไม่สนใจอะไรเลยก็คือ1ตัวการันตีตายแน่นอนถ้าหากว่าอีกฝ่ายไม่มีการตายไม่มีอะไรป้องกันใดๆเลยก็คือตายแน่นอนนะครับอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวอื่นก็จะเลือดเต็มเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเลือดจะเป็นโลหิตทมิฬเฉยๆนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเราไปตีตัวอื่นเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆเป็นสกิลหมู่ก็จริงแต่ว่าตัวที่โดนดาเมจจริงๆจะมีแค่ตัวเดียวส่วนตัวอื่นจะโดนติดเลือดทมิฬแทนโลหิตทมิฬนะครับก็แค่นั้นเองเหมือนคล้ายตัวซัพพอร์ตเลยสรุปง่ายประมาณนี้ตัวน้องไม่ได้มีอะไรเลยครับเรียบง่ายมากแต่ว่าเก่งมากแล้วก็เล่นยากมากมากถึงปานกลางต่อไปนะครับมาดูที่มิตามาของเรานะครับสรุปคือตัวน้องเป็นคนเป็นตัวที่แบบไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นเนี่ยหวังว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจภาพรวมแล้วนะครับก็คือตัวน้องจะต้องทำดาเมจทำดาเมจด้วยสกิล3เพื่อให้อีกฝ่ายติดโลหิตทมิฬแล้วก็โจมตีอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับโจมตีใส่ตัวที่มีโลหิตทมิฬแต่ถ้าหากว่าเขาเรียกว่าไงแต่ถ้าหากว่าอีกฝ่ายโลหิตทมิฬของอีกฝ่ายเนี่ยเต็มทุกหลอดนะครับเหมือนจะทำดาเมจแบบเขาเรียกเป็นดาเมจทำลายล้างเองเลยนะ 30% ของดาเมจที่น้องแบบทำได้ซึ่งก็คือมันแรงมากๆ
มาต่อไปมาดูที่มิตามะกันนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่เมคชัวร์ว่าน้องเล่นเป็นสายดาเมจแบบมิตามะมีผลต่อดาเมจของน้องไหมนะครับเพราะว่าด้วยความที่สกิลหมู่เนี่ยมันเป็นผมขอเรียกว่าเป็นสกิลแบบโลหิตธรรมินแล้วกันนะครับก็คือมันจะแจกพวกบัฟพวกโลหิตธรรมินใส่อีกฝ่ายนะครับแล้วก็ดาเมจจริงๆจะเป็นแค่เป้าเดียวซึ่งมันแรงอยู่แล้วผมก็เลยแบบเอ๊ะเราจำเป็นจะต้องใช้ผลของมิตามะไหมเพราะงั้นเนี่ยเรื่องมิตามะผมจะยังไม่เมคชัวร์แล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอทดลองให้ทุกคนดูก่อนว่าถ้าใส่เป็นมิตามะสายดาเมจจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีผลขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะไปเล่นมิตามะสายซัพพอร์ตแทนได้เล่นสายทึกๆแทนได้นะครับเพราะว่าดาเมจน้องค่อนข้างโอเวอร์แล้วก็ทำมิตามะง่ายมากคิดเข้า20สปีด118เลือด12ADK 3,007 Overcode แถมคิดดาเมจมา160ตึงๆนะครับมาเริ่มก่อนที่ผมจะขอเป็นมิตามะสายนี้ก่อนแล้วกันเนาะสายนี้เป็นสายแบบเบสิกที่เขาเล่นกันนะครับแต่จริงๆก็ผมไม่ค่อยแนะนำเป็นสายนี้มากเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันแรงตามไฟนะครับซึ่งผมเนี่ยจะใช้ตัวไฟเป็นน้องคางูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะลองเทสให้ดูเฉยมาก่อนที่จะไปเรื่องของมิตามะขอเทสทีมก่อนนะครับให้ทุกคนได้ดูกัน ทีมไหนดีขอทีมที่แบบดูยากๆหน่อยละกันทีมที่แบบไม่ธรรมดาอ่ะทีมนี้ละกันโอ้ตัว5ดาวเยอะเลยอ่ะอันนี้ก็5ดาวโหนี่ก็5ดาวในลองตีกิลดูหน่อยโอเคทีมนี้น่าสนใจมาลองดูกันครับปึ๊บมาทีมที่ผมจะเป็นขอเป็นทีมนี้แล้วกันเนาะเล่นแบบง่ายๆนะครับไม่รู้จะทำให้น้องยืนอยู่ไหมนะหรือว่าผมควรจะเปลี่ยนน่าจะอยู่นะเพราะว่ามีโล่พี่เลนด้วยผมจะเล่นพี่เลนมาควบคู่กันเพราะว่าเล่นรอบที่2เนี่ยดาเมจพี่เลนกับน้องเนี่ยน่าจะไปด้วยกันได้นะครับอันนี้เป็นแบบเบสิกนะเป็นทีมแบบเบสิกที่ผมเอามาทดลองให้ดูเฉยๆนะครับมาปึ๊บมาถึงปึ๊บผมจะโยนเทิร์นให้กับน้องเลยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะจะโยนให้คางูลาก่อนแต่ว่าด้วยความที่ดาเมจน้องผมว่าน่าจะเหลือเฟือ เพราะงั้นเนี่ยผมจะเปิดด้วยสกิลที่3นะครับเลือกตัวที่อยากฆ่า1ตัวนะครับผมจะขอเป็นตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้อาจจะทำให้ทีมเราพังได้นะครับเห็นปะตัวอื่นจะกลายเป็นเลือดสีขาวๆแล้วแล้วก็ตัวกลางจะโดนดาเมจทีหลังก็คือการันตีตายแน่นอนเดี๋ยวนะผมลืมสังเกตว่าโอหายโลพี่เลนหายเห็นป่ะพอโล่พี่เลนแตกปุ๊บเนี่ยอีกฝ่ายก็จะโดนดาเมจจากโล่พี่เลนแล้วอีกฝ่ายเนี่ยตอนที่มีหลอดเลือดสีขาวๆอยู่ก็คือโดนดาเมจเต็มๆแรงมากๆนะครับมารอบนี้ผมจะโยนให้น้องเหมือนเดิมปึ๊บไหนดูซิจะเข้าเปล่าวิ่งเข้าด้วยหู21นี่คือคิดแรกนะเนี่ยคิดแรกนะแรงมากนะครับถ้าเกิดตีเป้าเดียวก็คือแรงมากๆโอเคแต่ผมลืมดูว่ามิตามะมันทำงานแบบทำงานไหมอ่ะขออีกรอบแล้วกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปเปลี่ยนมิตามะอีกรอบนึงนะฮะจริงๆเล่นเป็น2โยนก็ได้นะเข้ารูมัน2โยนก็ได้เอามาแทนตัวเนี้ยตัวนี้มันตัวมันบัฟอยู่แล้วเนาะผมก็เลยแบบรอบนี้โยนอะไรกันไม่สนใจละปึ๊บเก็บตัวนี้ก่อนอู้ยทุกคนเห็นอะไรวะขนาดสกิลอีกาขนาดเลือดเน่ายังเอาไม่อยู่อ่ะโอ้โหเลือดเน่ายังเอาไม่อยู่ทุกคนเกินไป
ึ้งอ้าวหายแรงเกินอีกฝ่ายแรงเกินนี่มันตีเคาน์เตอร์นี่นะโอเคถือว่าประสบผลสำเร็จนะเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่จะตีตัวนั้นตายได้ขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้มันต้องไปเจอใน PVP จริงเลือดจะเยอะกว่านะครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจที่มันเก็บได้มาเดี๋ยวลองพีมีดูดีกว่าแต่ผมลืมดูมีทำไมแล้วขออีกรอบนึงรอบนี้จะสังเกตว่ามีตะบะมาทำงานไหมนะครับกระดูกขาวเก็บปึ๊บนี่ตะบะไม่ทำงานไม่เห็นตะบะโผล่เลยนะโผล่ไหมโชว์หรือเปล่าโอ้โหมีตัวช่วยด้วยอ่ะมีตัวช่วยด้วยโยนไปมากโอ้ยตีธรรมดามับมับมับโอ้ย15,000แรงมากเห็นป่ะอีกฝ่ายมีเลือดขาวๆละคือเวลาน้องทำดาเมจปุ๊บใส่ยังไงก็ติดเลือดขาวต่อให้แบบดาเมจนี่พี่เล่นตีนะเนี่ยคือถ้าเอาข้องูไปลงนี่ตายได้เลยนะนี่เกลียงน้องมีสกิลเลือดมีโลหิตอยู่นะกันตายกันตายได้นี่จะบอกว่าสายโลจะกลับมาอีกแล้ววะเนี่ยมิตามะไม่ทำงานอย่างมากเราก็ทำแค่เอาสแต็กเพราะงั้นเนี่ยแปลว่าเราสามารถเล่นเป็นสายซัพพอร์ตได้แล้วก็เป็นสายแบบไม่ต้องสนใจมิตามะเอาสแต็กอย่างเดียวก็ได้นะครับขอเทสดูอันนี้เป็นคลิก20ทำง่ายมากคลิกเดม328อ่ะขอลองเทสอีกสักหน่อยดูแล้วกันมีทีมไหนน่าสนใจอ่ะทีมนี้ไม่ต้องสนใจแบบว่าแพ้หรือชนะนะครับเราแค่มาทดลองดูเฉยๆว่าน้องเป็นยังไงดูเหมือนเราจะขาดอย่างหนึ่งไปก็คือว่าในส่วนตอนที่น้องได้เลือดโดนหิดมามันเหมือนกับว่าจะช่วยแบบรับดาเมจแทนน้องหรือเปล่าจุดนี้ผมลืมไม่นี่ไปแต่ว่าไม่ได้มีบอกนะว่าว่ายเลือดตรงนี้มันจะมีผลฝั่งเรายังไงผมขอเก็บ1ตัวก่อนเอาไว้เก็บ1ตัวเก็บตัวนี้เลยแล้วกันมับหายเลยพุ่งเราทำงานอยู่ปะพุ่งเราทำงานนะมันอยากเด้งพุ่งเราเด้งอยู่ตัวอื่นก็คือเลือดขาวเกือบเต็มแล้วเห็นปะดูฝั่งขวาเป็นหลักเลยปึ๊บจะปั๊กโล่ที่เล่นระเบิดเพราะว่าโดนดันไปแล้วอีกฝ่ายก็คงจะเยอะขึ้นไปแล้วนะโอ้เซนาโกชิโหโดนพี่โมเก็บก็เอาไว้เก็บ1ตัวอีกฝ่ายนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับต่อไปเดี๋ยวมาลองสมมติว่าถ้าเราจะทำแบบไม่สนใจมิตามะแบบเอาสุดเลยแบบสุดเลยอ่ะมันจะเป็นยังไงนะจริงๆผมด้วยความที่ผมเล่นเป็นทีมแบบโยนๆนะทีมโยนเทิร์นผมเลยเล่นสายแบบเป็นสายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาเมจได้เรียกว่าดาเมจได้ดีกว่าเนาะปึ๊บผมจะขอเอาเป็นอันนี้แล้วกันขอปรับมิตามะหน่อยนึงมีไหมไม่รู้จะมีเปล่านะปึ๊บไม่รู้จะถึงไหมปึ๊บโหไม่น่าถึงทุกคนอาจจะต้องปรับเป็นสายคลีสักนิดนึงนะคลีเดมเดี๋ยวลองเล่นแบบฟูๆดาเมจจัดๆเต็มๆ73เอาเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะคลีขออนุญาตนะทุกคนขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้จัดอันนี้แบบทดลองแบบสดๆเลยปึ๊บโอเคน่าจะได้อันนี้มันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองมันเพิ่มมาหน่อยเดียวเองอะไม่ได้แบบไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่เลยนะเท่าไหร่335ใช่ไหมคีเดม335ดูอันนี้328โอ้โหได้มีตมาด้วยมันห่างกันนิดเดียวโอเคลองเล่นแบบไม่สนใจมีตมาดูว่าดาเมจจะขาดไปเยอะไหม
อ่ะทีมนี้แล้วกันเอ๊ะหรือว่าผมควรในนี้มันน่าใจนี่อยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองในนี้แล้วเดี๋ยวไปด่านดีๆซะทำเหมือนกันเนาะเก็บดาเมจดูว่าจะห่างเยอะไหมปึ๊บเก็บอัจฉริยะก่อนบุ๊คโอ้ยแค่ทีแรกก็หายละน้องปีจ๋าแต่สองทีแรกก็แล้วเราสามารถเอาคางูเนี่ยไปตีฝ่ายต่อได้นะตีเงี้ยปึ๊บเราเพื่อนตีปึ๊บนะแรงเพราะว่าดาเมจมันแบบไม่สนใจเกาะไม่สนใจอะไรเลยเหมือนตีตัวแบบดาวน้อยๆอ่ะประมาณนั้นเลยปึ๊บเข้าไปใช้อันติปึ๊บเก็บเป็นตัวนะครับเรียบร้อยโยนเธอให้น้องอีกมาตีแล้วปึ๊บ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 ตีปึ๊บตายเล่นโหอันนี้มันในเขตไงมันตีง่ายเพราะว่าเลือดมันน้อยเดี๋ยวต่อไปไปลองตีอะไรที่มันเลือดเยอะๆหน่อยนะครับมาลองเทสดูว่าจะเป็นยังไงมาเนี่ยทีมนี้โอเคมาถึงก็โยนให้น้องกันเลยมาอ๋อนี่ปรับมุมมองใหม่เหรอตีปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณเท่าไหร่อ่ะอุ้ยเกือบครึ่งหลอดนะถ้าเทียบแล้วประมาณอันนี้ 500,000 ใช่ป่ะประมาณ 200,000 ประมาณ 200,000 เดี๋ยวผมจะรอดูดาเมจของน้องกับเพียวๆไม่ถึงว่าจะไม่เอาตัวอื่นตีเลยตีรอบไหนมาตีมึบ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 อยากรู้ว่าถ้าเลือดอีกฝ่ายเนี่ยเต็มจะเป็นยังไงแต่ถ้าเลือดขาวเต็มอ่ะปึ๊บ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 ดูดิหายไป 250,000อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพวกมอนเตอร์ PVE ใช่ปะจะโดนดาเมจไป 53% ก็คือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกผู้เล่นอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นพวกผู้เล่นอ่ะจะโดนไป 30% นะครับโอเคตีธรรมดาโอ้โห 7,000 มารอบนี้ของจริงนะครับน่าจะเป็นดาเมจตี203ปึ๊บปึ๊บโหโดนไป102ตีธรรมดา102โหยแต่ว่าพูดถึงเล่นกับคางูได้ดีนะเพราะว่าสกิล3ของคางูเนี่ยก็คือพาเพื่อนที่ใช้สกิลเนี่ยไปลุมโจมตีได้ซึ่งน้องตีธรรมดาก็คือ3ทีนะครับเดี๋ยวไว้จะมาทำแบบว่ารีวิวตัวละครที่เล่นกับน้องแล้วรุ่งแล้วดีนะตีเข้าไปมาดาเมจตัวซัพพอร์ตไม่ค่อยแรงอยู่แหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันดีกว่าเนี่ยเลือดเหลือ 50,000 น้องตีธรรมดาก็เรียบร้อยละนะครับเพราะว่าตีทีนึงก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นปะ 44,000 ดาเมจมันฟิกเลยอ่ะเพราะว่ามีสมาไม่มีอะไรเลยเนาะเดี๋ยวรอบนี้ขอญาติเทสอีกครั้งนึงสุดท้ายนะครับเทสครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นสายดาเมจแล้วกันเนาะในเมื่อมันห่างกันไม่ค่อยมากแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีตัวโยนไม่มีทีมโยนนะผมแนะนำว่าตรงนี้เป็นสปีดนะครับเป็นสปีดจะดีกว่าอันนี้ขอเล่นไม่พูดเงาเพราะว่าจะรีดดาเมจตอนต้นเกมให้มันเยอะที่สุดนะครับถ้าหากว่าคำถามก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลเราเลือดอีกฝ่ายไม่เลือดขาวอีกฝ่ายเนี่ยมันไม่เต็มดาเมจจะทำงานไหมลองดูนะตึ๊บ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 โหครึ่งหลอดเห็นปะมีพวกเงาครึ่งหลอดถือว่าเอาเรื่องไหมบับไปก่อนบับเล่นโยนเอาไปอีกครึ่งหลอดไหมปึ๊บโหไม่เต็มแต่รอบนี้น่าจะโดนหนักนะเมื่อกี้ต้องตี3ทีใช่ป่ะดูรอบนี้มับโหตี3ที
ตี3ทีโอ้โหจริงจังปะเนี่ยเมื่อกี้พูดเงาโอเคนะครับก็สักครู่นี้ผมก็ได้ไปทำมิตามาเซตใหม่มานะครับเซตนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตที่แรงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทำ2ข้อเขาเรียกว่านะเปรียบเทียบ2อย่างให้ดูว่าผู้เล่นใหม่นะครับจะทำเซตแบบไหนดีนะครับซึ่งเซตนี้จะทำเป็นยากนะครับผมแอบเครื่องนิดนึงผมพยายามทำให้มันสวยนะแต่ว่าไอ้คีย์เดม299นี่มันขาด1นะซึ่งมันยากมากนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปทำไอ้พวกเม็ดเกลือพวกเนี้ยให้มันสวยแต่ว่าตอนนี้ผมหมดกับพวกเกล็ดทองไปแบบ 10,000 กับตัวนี้เต็มๆเลยทำ2เซตนะก็คือเป็นเซตนี้เนี่ยไอเซตนี้แหละไอคีย์เดม310เนี่ยนะครับแล้วก็เซตนี้หมดไป 10,000 จริงๆทุกคนเนี่ยนะครับเกล็ดผมตอนนี้เหลือ5เลยเกล็ดทองตอนแรกผมมี 1,200 เกล็ดถลุงกับตัวนี้ตัวเดียวหมดเลยนะครับอุตส่าห์แบบทำมาเนิ่นนานแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยสะสมใหม่มาเดี๋ยวไปลองเซตนี้กันนะครับว่าเซตไหนจะแรงกันระหว่างเซตนี้กับพูดเงาจริงๆแล้วเซตนี้กับพูดเงาเนี่ยต่างกันแค่ทีเดียวนะฮะซึ่งพูดเงาทำง่ายกว่าเยอะนะครับผมแนะนำว่าผู้เล่นใหม่ทำพูดเซตพูดเงาดีกว่านะครับถามว่าทำไมเล่นได้ทั้งคู่เพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูมันจะมีแบ่งเป็น2กรณีนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องมิตามะให้ทุกคนฟังปึ๊บมิตามะที่เราใช้นะตอนนี้เนี่ยจะเป็นมิตามะที่เขาเรียกว่าอะไรนะโจมตีนะครับจะเพิ่มดาเมจทุกฮิตนะครับฮิตละ 20% ฮิตแรกเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรปึ๊บเห็นปะมันต่างจากพุ่งเงานิดหน่อยของพุ่งเงาเนี่ยมาถึงครึ่งนึงเลยเนาะอันนี้ห่างกันนิดเดียวเองเพราะว่าน้องเนี่ยโจมตี3ฮิตอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมีตามานี้ก็เหมาะกับน้องดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก 120% แต่ว่าพุ่งเงาเนี่ยมันก็เพิ่มดาเมจ 40% 3ครั้งได้เหมือนกันเพราะน้องก็ตี3ฮิตแต่ว่าพุ่งเงาเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ว่าถ้าหากว่าเลือดอีกฝ่ายเนี่ยเต็มซึ่งความสามารถของน้องเนี่ยมันจะโจมตีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโลหิตก่อนอยู่แล้วซึ่งก็เป็นตีเป็นเลือดขาวเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากเห็นปะมันจะใกล้ๆกับพุ่งเงาเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยทั้งพุ่งเงาทั้งเซตนี้เนี่ยจะได้ดาเมจ 120% เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะตีพวกบอสรายวันบอสใหญ่ๆบอสกิจใหญ่เงี้ยซึ่งเลือดมันจะค่อยๆลดเนี่ยพูดเงาจะเสียเปรียบตรงที่ว่าถ้าเลือดบอสต่ำกว่า 70% เนี่ยจะไม่ได้ผลนี้นะครับต่างแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าตีบอสช่วงแรกช่วงบอสเลือด 70% ขึ้นไปก็คือพูดเงายังมีผลอยู่แน่นอนนะครับมันแล้วก็ตีบอสใหญ่ๆเนี่ยมันจะทำเลือดขาวยากนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลยังไงเดี๋ยวต้องลองใช้ก่อนลองตีนะครับเดี๋ยวจะต้องไปลองตีตามทางในกลุ่มที่เขาแนะนำมานะครับว่าใช้ทีมแบบไหนอะไรยังไงนะครับมาเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับตัวน้องเล่นเป็นสายดาเมจได้เลยมีตามาที่แนะนำนะครับที่แนะนำนะหลักๆเนี่ยสำหรับใครที่เล่นเป็นสายอันนี้จะแบ่งเป็นสาย2สายก่อนสายดาเมจนะครับที่ผมแนะนำโลก่อนเลยแล้วโลก่อนเลยแล้วกันจะเป็น1เลยนะเป็นพูดเงาครับที่มาแนะนำเลยพูดเงาอันดับแรกนะครับเซตที่2รองลงมาเนี่ยจะเป็นเซตนี้ไอเซตเมื่อกี้ที่ผมใช้เลยอันนี้จะมีภาษีพอๆกันโอ้ลืมเปลี่ยนช่องปึ๊บเซตนี้แล้วก็เซตที่2จะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าน้องโจมตี3ฮิตอย่างแน่นอนสกิล1ก็3ฮิตสกิลที่3ก็3ฮิตนะครับเพราะว่าเท่ากับว่า2อันเนี้ยภาษีพอๆกันแต่ว่าเรื่องการปั้นง่ายๆเนี่ยพูดเงาปั้นง่ายกว่านะครับแต่นี้จะคือจะได้ดาเมจ 120% ทุกครั้งที่น้องใช้สกิลหรือว่าโจมตีธรรมดานะครับดาเมจ 120% จะได้แน่นอนแต่พูดเงาจะได้ในกรณีที่ว่าเลือดของตัวมอนหรือว่าตัวที่ตีเนี่ยเกิน 70% นะครับซึ่งถ้าหากว่าตีในช่วงแรกแบบเมื่อกี้ไม่มีผลเท่าไหร่ใน PVP ก็ไม่มีผลมากเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเก็บ1สบายๆอยู่แล้วเก็บ1ตั้งแต่ต้นเกมสบายๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยอีกฝ่ายยังไม่ทันเลือดเหลือต่ำกว่า70ก็โดนน้องเก็บไปแล้วนะครับ
ถ้ามิตามะเราแรงพอนะหรือว่าโดนถ้าไม่มีตัวอื่นมาปิดทีหลังนะครับต่อไปนะครับพวกฟีนิกซ์อะไรผมไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องไม่ใช่ตัวแบบเขาเรียกว่าไงนะไม่ใช่ตัวแบบเลดเลยขนาดนั้นเนาะอันนี้ยิ่งเลือดน้อยยิ่งใช้ยิ่งได้คริเดเมลยังไม่ค่อยแนะนำกระดูกขาวพอได้นะแต่ว่ายังไม่แนะนำถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ซัพพอร์ตตัวไหนนะครับถ้าใช้เป็นน้องกระต่ายเนี่ยน้องกระต่ายอะไรนะที่เร่งไฟเนี่ยยังโอเคอยู่แต่เกิดใช้เป็นน้องคางูยะเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กระดูกขาวนะครับลดเกราะไม่สนเดฟอันนี้ไม่เพราะว่าน้องมีแพสซีฟไม่สนอยู่แล้วนะครับสายอื่นมีไหมจริงๆผมอยากแนะนำให้ใช้กับพวกบอสนี้มากกว่านะถ้าเกิดเตอร์ตีบอสเนี่ยพวกแมงมุมโอดูโคโลแล้วก็พวกมิตามะที่แบบเสริมดาเมจอะเนี่ยไปทางสายนี้มากกว่านะครับฮาริถามว่าฮาริได้ไหมฮาริพอได้ผู้เล่นใหม่อะได้อยู่นะผู้เล่นใหม่พอได้อยู่นะครับแล้วก็สายสุดท้ายมีไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยจริงๆอันนี้ก็ถ้าเกิดตีบอสอันนี้ก็ได้อยู่นะสลับบอสแบบเวลาตีบอสใหญ่อย่างเงี้ยนะครับที่เราตีเป็นรอบละ2นาที3นาทีอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงว่ามีไหมเหมือนจะมีมิตามะพวกสายใหม่เข้ามาด้วยปึ๊บยักษ์แดงก็น่าสนใจถ้าดาเมจเราถึงนะถ้าดาเมจเราถึงยักษ์แดงน่าสนใจหมาก็โอเคนะทีมตีแจมเพราะว่าน้องโจมตีสวนกลับไปทีเนี่ยก็3ฮิตอยู่นะครับเอาเรื่องมีอะไรอีกอันนี้เป็นสายลดเกาะแมวตายเกิดเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะช่วยแจมอันนี้ก็ได้ที่เหลือเป็นบอสเนี่ยแนะนำอยู่แล้วถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หลักๆมีพวกนี้ที่แนะนำแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นสายตีแจมตอบโต้อะไรเงี้ยนะครับแนะนำเป็นอันนี้มากกว่าปึ๊บแล้วก็กระดูกขาวผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้คือเป็นที่แบบแนะนำนะจึ๊บใส่นี้แล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นตีแจมอันนี้จะเป็นตอบโต้นะครับถ้าโดนตีปึ๊บมีโอกาสตีกลับนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนตีเราก็มีโอกาสไปช่วยตีนะฮะประมาณนี้อันนี้เป็นเซตที่น้องที่แนะนำน่าสนใจนะครับสำหรับสายดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นสายซัพพอร์ตก็เบสิกเลยทุกคนถ้าเป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยดูตรงนี้ดีกว่าจีโซนะครับได้จีโซได้อุ้ยลืมไปนี่ยักษ์แดงน่าสนใจกว่าเพราะว่าน้องตีแรงอยู่แล้วเนาะไม่ต้องพูดถึงถ้ายักษ์แดงออกตั้งแต่เทิร์นแรกบอกเลยว่ามีโอกาสเก็บหมดตีได้ถ้าดาเมจถึงนะครับเดี๋ยวไว้ลองเทได้ดูสายซัพพอร์ตจีโซมา1นะครับนกฟ้าให้เป็นหน้าที่ซัพพอร์ตดีกว่านกฟ้ายังไม่ต้องใส่นะครับปึ๊บปึ๊บน้องไม่ใส่ดาเมจแล้วกลับน่าจะไม่ค่อยมีคนเอาไปเล่นซัพพอร์ตเท่าไหร่เนาะตายเกิดก็น่าสนใจแต่ว่าเก็บไว้เป็นอันดับหลังๆไม่รู้ว่าใส่ซัพพอร์ตมันมีตัวซัพพอร์ตที่ต้องใส่อยู่แล้วในมุมมองผมและน้องเป็นตัวที่เล่นต้นเกมผมเลยแบบไม่ได้คิดว่าน้องจะมาเป็นสายซัพพอร์ตแบบไหนนะครับเอามากันดาเมจก็ไม่ใช่น้องเล่นเป็นสายดาเมจเพราะงั้นเนี่ยดีสุดก็คือจีโซนี่แหละที่แบบมีโอกาสเสกโลช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้นะฮะผมแนะนำแค่อันนี้อันเดียวในมุมมองผมนะซึ่งใครมีแนวทางการเล่นที่แบบว่าอันนี้ก่อนนี้ก็มาลองได้ส่วนมิตามะใหม่เนี่ยผมยังไม่เคยลองใช้เท่าไหร่
นะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยนี่ประมาณนี้สุดท้ายนะครับใครที่ได้น้องมาก็ลองเล่นหลายๆแบบดูแล้วก็มาแชร์กันนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกลุ่มโอมิจินะครับก็เบ้าด้วยนะครับที่แชร์ให้ลงมาเรื่อยๆนะอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆอันนี้ก็ข้อมูลมาจากทางในกลุ่มนะครับสามารถไปดูได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า